บรรยากาศนี้นะครับณขนาดนี้เรื่องเดียวที่พี่น้องประชาชนต้องการจะรับฟังนั่นก็คือเรื่องประเด็นการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมเองเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับความจริงสื่อมวลชนก็โทรมาถามเต็มกันหมดแต่ว่าความที่ก็เมื่อวานนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้รับสายกันนะครับมาดูข้อความกันอีกทีนะครับก็ลบค่ำกันเสร็จแล้วสาระหลักนะครับที่เป็นประเด็นเวลานี้ก็คือว่าอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละฝ่ายผมเปิดดูโทรทัศน์บางช่องที่เป็นช่องทางการเมืองและก็มีการแสดงอาการนะครับพูดได้ง่ายว่าเยอะเย้ยถากถางประชดแดกดันแสดงอาการดีใจลิงโลดดูเสมือนหนึ่งว่าได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรอย่างนั้นความจริงสังคมไทยเราไม่ค่อยที่จะเห็นท่วงทำนองคนกันแบบนี้มากเท่าไหร่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายครับเมื่อวานนี้ต่างแสดงออกซึ่งนะครับว่าการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นความสะใจอย่างสุดๆและก็เป็นการแสดงออกดูเสมือนหนึ่งว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นได้เป็นศัตรูกับตัวเองมาเป็นชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้สิ่งที่ผมมีความห่วงกันก็คือว่าการที่นะครับที่สังคมไทยนะครับสำนวนไทยที่เรียกว่าไม้ล้มอยากข้ามนั้นแต่ก็ปรากฏว่าคนจำพวกหนึ่งนั้นนอกจากไม่ข้ามก็ไปกระทืบอีกต่างหากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามอธิบายความอยู่เสมอนั่นก็คือว่าในสถานการณ์ที่มีการยั่วยุขั้นสูงสุดยั่วยุกันอย่างรุนแรงนั้นความอดทนความอดกลั้นความจริงความเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นเราได้ผ่านมาหลากหลายรูปแบบไม่มีนะครับเรื่องราวใดๆที่กระบวนการของพี่น้องประชาชนเราจะไม่เคยผ่านสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราแทบจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาต่อสู้เลยนั่นก็คือเรื่องการใช้ความอดทนความจริงความอดทนความนิ่งสงบก็คือการต่อสู้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เขามีความต้องการนั้นคือไม่ต้องการให้เราสงบไม่ต้องการให้เรานิ่งต้องการให้ควบคุมตัวเองไม่ได้และก็ขับเคลื่อนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็วางกับดักกันเอาไว้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราต่างฝ่ายต่างเห็นว่าใครคิดอะไรใครวางแผนอะไรกันไอ้ประเภทนี้นะครับอารมณ์ความรู้สึกเฉกเช่นเดิมนั้นเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการอย่างนั้นนอกจากไม่นำไปสู่ชัยชนะแล้วจะยิ่งนำไปสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมในทางความเป็นมนุษย์นั้นเป็นปุถุชนเจอร้อนก็มีความรู้สึกร้อนหนาวก็มีความรู้สึกหนาวเจ็บก็มีความรู้สึกเจ็บแต่ความอดทนอดกลั้นที่จะไม่แสดงออกตามนี่นะครับความรู้สึกนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ในหัวใจพอสมควรผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าปรากฏการเวลานี้ผมก็เชื่อว่าฝ่ายที่ต้องการยั่วยุซึ่งนะครับการถอดถอนนั้นเดินเข้าสู่การยั่วยุขั้นสูงสุดปรากฏว่าพวกเราก็ยังนิ่งเฉยยังไม่หยุดมาจัดรายการประชดแดกดันนะครับดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำหัวใจผมก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังจะต้องนิ่งสงบแล้วก็พยายามแผ่เมตตากันให้มากนะครับอย่าเพิ่งแผ่แม่เบี้ยเพราะหนทางนี้มันยังไม่จบ
ไม่ว่านี้นะครับผลของวันที่23มกราคมสามารถนี่นะครับขจัดอดีตนายกยิ่งลักษณ์ออกจากสนามการเมือง5ปีหรือแม้แต่กระทั่งถ้ามีการไปเขียนรัฐธรรมนูญนะครับโดยอิงรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35วงเล็บ4อาจจะวางเป้าถึงขนาดถอดถอนทางการเมืองไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่มันยังไม่จบในคดีทางอาญาก็ต้องไปสู้โดยการนำพยานหลักฐานซึ่งผมก็เชื่อว่าศาลสถิตยุติธรรมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะอำนวยความยุติธรรมมากกว่าในขั้นตอนของปปช.เพราะก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าปปช.ไม่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหานั้นได้ต่อสู้นะครับอย่างเต็มที่ซึ่งโดยกระบวนการการพิจารณานั้นถ้าให้แต่ละฝ่ายไม่ว่าซีกผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหานั้นต่างฝ่ายนี่นะครับมีโอกาสที่จะนำพยานมาต่อสู้คดีกันอย่างเต็มที่แม้ว่ากรรมการปปช.บางคนอาจจะมีจิตใจอคติที่เป็นร้อยแต่ก็ต้องเก็บอาการเช่นเดียวกันแต่ตลอดระยะเวลาเส้นทางที่ผ่านมานั้นแต่ละคนไม่มีใครเก็บอาการใดๆกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เราพยายามอธิบายนั่นก็คือว่าการทำหน้าที่ของคนที่ประกาศตัวมีหน้าที่ว่าจะต้องปราบปรามการทุจริตหัวใจจะต้องสุจริตเสียก่อนถ้าหัวใจไม่สุจริตใจมันทุจริตเสียแล้วการปราบปรามการทุจริตนั้นไม่มีวันนะครับจะบรรลุได้อย่างแท้จริงเพราะถ้าใจมันทุจริตเวลาปราบปรามการทุจริตนั้นมันไม่ได้ปราบปรามการทุจริตแต่เป็นการทำลายล้างบุคคลที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่นะครับคำว่าใจทุจริตนั้นมันสะท้อนออกเรื่องการเลือกการปฏิบัติว่าถ้าเป็นอีกซีกหนึ่งคดีสามารถปล่อยจนขาดอายุความได้และก็ใช้วิธีไม่หยิบเรื่องขึ้นมาพิจารณาไม่ว่าทุจริตโครงการประกันราคาข้าวแม้ว่ามีการอธิบายเมื่อเวลาไปชี้แจงในสนช.โดยปปช.ว่ามีการทุจริตแต่ยังอยู่ที่ขั้นตอนนะครับของการตามหาเอกสารอะไรที่ว่ากันแต่โดยข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหน่วยงานสองหน่วยคืออกสอตกนะครับที่ปปช.บอกว่าน้ำท่วมนะเขายืนยันว่าน้ำไม่ได้ท่วมมันมีแต่น้ำท่วมปากเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังตามหลังกันมากว่า2ปีนั้นเรื่องจำนำข้าวได้หยิบยกขึ้นมาและถ้าเราได้ติดตามนะครับการอธิบายความทั้งในซีกของปปช.และในซีกของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นในทางการเมืองถ้าเป็นบรรยากาศปกติจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามารถชี้แจงได้ทุกเม็ดครบทุกประเด็นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในบรรยากาศของความไม่ปกติการถอดถอนไม่ใช่เรื่องการถูกผิดแต่เป็นการทำหน้าที่ตามความรู้สึกและก็ประกาศตัวตนอย่างชัดเจนความรู้สึกนี่นะครับของคน190คนนั้นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช.ไม่ได้เป็นมาตรวัดว่าการลงมตินั้น
นะครับจะชี้ความถูกผิดแต่อธิบายความอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่สามารถชี้ได้คือความรู้สึกใครอย่างไรก็ปฏิบัติตนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุภาษิตนะครับพุทธสุภาษิตพระหนึ่งโจรห้าลงมติอย่างไรผลลัพธ์เนี่ยนะครับพระอย่างไรก็แพ้วันอย่างค่ำแต่ว่าถ้ากระบวนการเป็นโดยตามปกตินั้นมีหลายเรื่องราวที่เป็นช่องว่างไม่ว่าการอ้างรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปแล้วการเอาหนังสือเตือนทั้งที่โครงการประกาศได้เพียงแค่2วันเป็นการวางบินเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการถอดถอนโดยหลักปกตินี่นะครับโครงการที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติได้มีการเปิดตัวภายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่นั้นถ้าไม่มีความอคติระหว่างกันใครล่ะคาดคิดว่าปปช.ทำหนังสือไปนี่นะครับเพียงแค่โครงการเปิดตัวได้เพียงแค่2วันก็แสดงความชัดเจนว่าความรู้สึกมันได้เตรียมการกันมาตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่ว่ามีความถึงว่าพอ2วันแล้วที่ทำหนังสือไปนั้นเนี่ยความรู้สึกเกิดขึ้นตอนนั้นแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกันมาก่อนหน้านั้นในขณะที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกันเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแสดงออกของปปช.ที่ไปว่าจ้างนายนิพนธ์พัวพงศกรแห่ง TDRI ทำรายงานการวิจัยซึ่งปกตินี่นะครับคนที่จะทำงานวิจัยใดๆนั้นจะต้องไม่มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ในเรื่องนั้นๆแต่นี่ตัวนายนิพนธ์เองก็ไปประชุมร่วมกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะมีบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนในโครงการเนี่ยนะครับประกันราคาพืชผลประกันรายได้และก็หนึ่งในนั้นก็คือการประกันราคาข้าวความเชื่อของนายนิพนธ์นั้นไม่เชื่อเรื่องมาตรการจำนำข้าวตัวเองเชื่อในเรื่องของการประกันราคารัฐบาลยิ่งลักษณ์มีความเชื่อที่แตกต่างไปจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เพราะเห็นอย่างชัดเจนว่าโครงการประกันราคานั้นไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นก็ตกอยู่ภายใต้กลไกของพ่อค้าไม่ว่าโรงสีหรือพ่อค้าส่งออกก็ตามและขณะเดียวกันนั้นรัฐเนี่ยนะครับก็เอาบวกนะครับเอาตังไปบวกซึ่งราคาก็อยู่ภายใต้กลไกที่พ่อค้ากำหนดแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นเขาได้คิดสวนทางกันเพราะว่าถ้าเห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ทำนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ตัวเองจะไปเสนอมาตรการจำนำข้าวแต่ที่ตัวเองไปเสนอมาตรการจำนำข้าวก็เพราะว่ามีความเห็นที่แตกต่างซึ่งแน่นอนที่สุดครับพรรคการเมืองย่อมมีนโยบายที่แตกต่างกันและความแตกต่างนั้นเป็นหนทางให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเชื่อในแนวทางไหนอย่าได้ดูถูกประชาชนว่าการตัดสินใจที่มาตรการจำนำข้าวเพราะเขาเห็นแก่ได้ผมเคยยกตัวอย่างเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคกับรักษาฟรีนะปี2548พรรคประชาธิปัตย์เสนอนโยบายรักษาฟรีไทยรักไทย30บาทรักษาทุกโรคตอนเลือกตั้งปี44บอกว่า30บาทตายทุกโรคแต่พอเห็นแล้วว่าประชาชนเอา30บาท
30 บาทยังได้มา248ที่นะ